mọi người, mình là Đinh, năm nay mình 22 tuổi, hiện tại đang sinh sống và học tập tại Thái Lan. สวัสดีค่ะดิฉันน้ำฝนค่ะอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่ที่เมืองไทยค่ะสวัสดีครับบอมนะครับณัฐวุฒิณัฐทิศีอายุ21ปีครับเป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยครับกว่าเราจะพูดคุยและเข้าใจกันได้ในทุกวันนี้เราสองคนต้องปรับตัวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเวลานานมากมีหลายครั้งที่น้ำฝนพูดแล้วเพื่อนไม่เข้าใจเพราะเราสองคนต่างคนต่างวัฒนธรรมกันแล้วน้ำฝนก็ต้องใช้ภาษาท่าทางเพื่อช่วยเหลือในการสื่อสารเพื่อนถึงจะเข้าใจได้แต่ก็เป็นความโชคดีของน้ำฝนที่มีเพื่อนคอยช่วยเหลือตลอดเวลาน้ำฝนไม่ทราบหรือไม่รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตการสื่อสารของคนไทยและที่สำคัญบอมเป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือน้ำฝนเวลาเรียนและทำการบ้านผมกับน้ำฝนนะครับรู้จักกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนะครับน้ำฝนเป็นคนขยันเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยนะครับน้ำฝนเป็นคนเวียดนามนะครับแต่ว่าพูดภาษาไทยได้คล่องมากๆถือว่าคล่องเลยทีเดียวครับเอาละครับทุกคนทุกคนรู้ไหมครับว่าวันนี้ผมกับน้ำฝนจะพาทุกคนมาทำอะไรกันติ๊กต๊อก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 เฉลยนะครับวันนี้ผมกับน้ำฝนจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสำนวนไทยเอ๊ะสำนวนไทยคืออะไรหรอบอมสำนวนนะครับก็คือการนำคำนะครับมาเรียงกันโดยไม่มีความหมายตรงตัวนะครับแต่ว่ามีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นสำนวนที่ว่างมเข็มในมหาสมุทรครับก็คือการกระทำสิ่งที่เป็นไปได้ยากครับมีทราบว่าที่เวียดนามมีสำนวนประมาณนี้ไหมครับน้ำฝนอ๋อมีค่ะในภาษาเวียดนามเราใช้คำว่าหมอกินไหลเบ่มีความหมายเหมือนกันเลยทีเดียวในภาษาเวียดนามก็มีความหมายว่าเราทำอะไรยากเกินไปเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนกับหาเข็มในมหาสมุทรค่ะอ๋อในเวียดนามก็มีด้วยแฮะเจ๋งอ่ะแล้วสำนวนที่ว่าเลือดข้นกว่าน้ำที่หมายถึงคนในครอบครัวสำคัญกว่าคนนอกในเวียดนามมีไหมครับน้ำฝนสุภาษิตนี้ในภาษาเวียดนามก็มีเช่นเดียวกันค่ะความหมายตรงกันมากเลยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าหมดจอดเหมาดาวเฮินอานึกละก็หมายความว่าญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนนอกค่ะสำนวนนี้ต้องไม่มีแน่เลยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งที่หมายถึงความสวยงามเกิดจากการปรุงแต่งอะครับสำนวนนี้ยิ่งฮิตในภาษาเวียดนามเลยบอมเมื่อเราเจอเพื่อนหรือว่าคนไหนที่ใส่เสื้อผ้าหรูหราแต่งหน้าทาปากเราจะพูดคำว่าเงยแดงฟีลัวหลัวโต๊ดฟีฟันมีความหมายตรงกันกับสำนวนในภาษาไทยเลยค่ะสรุปแล้วสำนวนไทยกับสำนวนเวียดนามก็คล้ายกันนะครับแถมความหมายก็ไม่ต่างกันด้วยถือซะว่าวันนี้ผมกับน้ำฝนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันและมอบความรู้ให้ความสุขให้กับท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้ครับสุดท้ายนี้ผมขอกล่าวคำว่าสิ้นกามเอิ้นวาแฮนวับไลบ๊ายบายครับต่างภาษาต่างศาสนาต่างชาติพันธุ์แต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ